ครับก่อนหน้านี้นะครับกฎหมายรอการกำหนดโทษที่ถูกคัดค้านกันไปตั้งแต่ต้นซอยไปจนถึงปลายซอยนี่แหละครับคุณสุธดาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของนักการเมืองนะครับรวมถึงฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมถึงคุณวิษณุเครืองามนะครับออกมาประสานเสียงไม่เห็นด้วยครับวันนี้มีความเห็นมาฝากคุณผู้ชมกันก็คือรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามนะครับออกมากล่าวถึงแนวทางสร้างความปรองดองนะครับบอกว่าจริงๆรัฐบาลก็มีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วครับในอดีตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกมากล่าวถึงแนวทางมานานครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการลงรายละเอียดอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่ารัฐบาลก็สนับสนุนครับให้ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติไม่คิดจะปิดกั้นครับหากหลายฝ่ายอาจจะมีการเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองเข้ามาพอผู้สื่อข่าวไปถามแล้วครับว่าการปรองดองต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือเปล่าคุณวิษณุก็บอกครับบอกว่าการปรองดองเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าไล่ตามลำดับความสำคัญแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปประเทศมาจนถึงการสร้างความปรองดองแต่บอกครับบอกว่าการปรองดองไม่จำเป็นต้องจบด้วยการนิรโทษกรรมหรือว่าอภัยโทษเพราะว่าจะไปเน้นสร้างความเข้าใจต่อประชาชนให้รู้จักให้อภัยหรือการเสนอกฎหมายต่างๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นครับค่ะเรื่องของพรบการรอกำหนดโทษก็ทำให้หลายฝ่ายออกมาติงนะคะว่ายังไม่ค่อยมีความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้จะไปใช้กับคนกลุ่มไหนบ้างแล้วกรณีเหตุการณ์แบบไหนถึงจะเข้าข่ายนี้ซึ่งอาจารย์วิษณุมองว่ามันยังไม่ตกผลึกแล้วก็ยังมีโพลที่น่าสนใจออกมาเขาไปสำรวจกันนะคะจากศูนย์ดุสิตโพลก็ไปถามคำถามกับประชาชนว่ามองเรื่องของการสร้างความปรองดองเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ผลโพลที่ออกมานะคะก็ไปสำรวจความคิดความเห็นของประชาชนมาประมาณ 1,138 ตัวอย่างค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง13พฤษภาคม 45.52% นะคะมองว่าการปรองดองที่จะเกิดขึ้นในหมู่คนไทยในรัฐบาลทหารนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าถ้าประเมินจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ก็ไม่ได้ดูท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันใส่ร้ายโจมตีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆก็ยังมีให้เห็นอยู่มุมมองความคิดเห็นก็ยังแตกต่างกันต่างฝ่ายยังไม่มีใครเปิดใจยอมรับแล้วก็จะให้ไปเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยมันก็ทำได้ยากนะคะแล้ว 33.21% เขามองว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่ารัฐบาลน่าจะทำได้ประชาชนที่ผ่านมาก็ยังมีบางส่วนให้ความตื่นตัวให้ความร่วมมือเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคาดหวังนะคะแล้วก็อยากจะเห็นความปรองดองเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมส่วนอีก 21.27% ค่ะมองว่าไม่น่าจะสำเร็จเพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วแก้ไขได้ยากด้วยคนบางกลุ่มก็ยังไม่พอใจท่าทีการบริหารงานของทางรัฐบาลค่ะกับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคุณสุชาดาในส่วนดุสิตโพนะครับก็คือเขาไปถามครับว่าทำไมการปรองดองของคนไทยจึงเป็นไปได้ยากนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็มองแล้วครับว่าเกิดจากการถือทิฐิมีอคติไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับอยู่ที่ 85% สาเหตุต่อมาครับก็อาจจะมาจากคนที่เห็นแก่ตัวมุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ของตนเองประมาณ 77% นะครับก็ไล่เรียงกันไปนะครับจนถึงประเด็นเกี่ยวกับความไม่เชื่อมั่นด้านกฎหมายอยู่ที่ประมาณ 62% กว่านะครับดังนั้นพอเราเอาคำถามทั้ง2อันมาประมวลคุณสุชาดาเขาก็บอกแล้วครับบอกว่าแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งณวันนี้ครับก็ควรจะมีการเปิดอกรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันนะครับก็ลดทิฐิให้อภัยกันเห็นแก่บ้านเมืองแหละครับแล้วก็มีการเสนอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็เป็นเสียงที่สะท้อนออกมาจากส่วนดุสิตโพรอบนี้นั่นเอง